ลงไปสิฉันไม่ลงฉันจะนั่งรถคันนี้เข้าไปในโรงเรียนกับเธอนี่เธอถ้าเธอไม่อยากให้ฉันบอกคุณพนิดาว่าเกิดอะไรขึ้นที่สระว่ายน้ำนี่เธอเปลี่ยนใจมาขู่ฉันเหรอฉันไม่ได้ขู่แต่ถ้าเธอไม่เชื่อเนี่ยจะลองดูก็ได้นะบอกข้อแรกเปลี่ยนเธอมาว่าต้องการอะไรเธอต้องรับฉันเข้าชมรมชีริกด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ฉันรับรองว่าเธอจะไม่ผิดหวังที่ได้อยู่ชมรมเดียวกับฉันฉันดีใจนะที่เธอจำข้อตกลงของเราได้แต่เธอก็ต้องทำตามกฎการฝึกของฉันเหมือนกันรับไปสิฉันให้ขอบคุณนะใครบอกให้เธอดื่มถ้าอยากเป็นชีลิดเดอร์ก็เอาโกโก้ราดหัวตัวเองซะเอ๊ะถ้าทำไม่ได้อ่ะก็ออกไปถ่ายมันปีนี้เพื่อนใหม่ของเราค่อนข้างมีฝีมือแต่บาสเกตบอลเล่นคนเดียวไม่ได้ต้องเล่นเป็นทีมพรุ่งนี้จะมีการทดสอบใหม่อีกรอบนึงงับงับไม่มีฝีมือเหรอซ้อมหน่อยเปล่าแม่ได้ดิหาผู้ซ้อมหน่อยดิโอเคแต่ซ้อมธรรมดามันเสียแรงเปล่าอ่ะลูกละร้อยนะเฮ้ยไหวเปล่าไปนอนมาไปเฮ้ยชินอะไรพวกวะยังไงเฮ้ยเรายอมแพ้แล้วทีนี้จะบอกได้ยังว่าใครเก่งพวกแกเก่งเก่งกว่าจบป่ะนี่อยากให้เจอที่นี่อยากให้เห็นมาคัดตัวนะโฮเดนคอนฟิลเป็นเด็กหนุ่มที่ขวางโลกภายนอกเขาเนี่ยก็จะดูเหมือนเกลียดสังคมแต่ลึกๆข้างในเขาแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นแต่ติดอยู่ที่ว่าเขาเป็นแค่เด็กคนนึงและอยู่ในสังคมที่เลวร้ายและหาทางออกไม่ได้แต่เขาเองก็มีความปรารถนาบางอย่างเขาอยากจะช่วยเด็กที่พ่ายแพ้ที่อยู่ในสังคมที่เน่าเฟะแต่ความเป็นจริงแล้วเขาเองนั่นแหละที่กำลังจะพ่ายแพ้ความจริงแล้วเราทุกคนเนี่ยก็มีจิตวิญญาณของโฮเดนอยู่เพราะว่าเราเป็นแค่เด็กที่ต้องดิ้นรนในโลกที่เลวร้ายนี้และก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะคอยรับใครหรือว่าจะชี้ทางออกให้ใครได้เพราะว่าเราเองนั่นแหละที่กำลังจะร่วงหล่นลงมาโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนยื่นมือเข้ามาช่วยรับถ้าตะวันเป็นโฮเดนสิ่งที่ตะวันจะทำก็คือตะวันจะสู้และเอาชนะคนที่ดูถูกตะวันให้ได้